ดับถัดไปนะคะจะเป็นการบรรยายในหัวข้อ Identification and Validation of Potential Plasmodium E3 Ligases for PROTAC Platform โดยดร.นวพันธ์พงศพิพัฒน์ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสวทช.ขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะฉันนางสาวนวพันธ์พงศพิพัฒน์นะคะสังกัดทีมวิจัยวิศวกรรมโปรตีนอิแกนและชีววิทยาโมเลกุลนะคะในวันนี้ก็คือจะมาพูดเกี่ยวกับงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวกับการ identify แล้วก็ validate ตัว plasmodium E3 ligase สำหรับการพัฒนา PROTAC platform ค่ะ proteolysis targeting chimera หรือ PROTAC เนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการพัฒนายาซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่ออุตสาหกรรมยาแล้วก็การรักษาโดยเทคโนโลยีนี้เนี่ยจะใช้ในการยับยั้งแล้วก็ทำลายตัวโปรตีนเป้าหมายโดยตรงผ่านกลไกที่เรียกว่า ubiquitin proteasome system ซึ่งจะมีข้อดีก็คือช่วยลดความเสี่ยงของผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์แล้วก็ช่วยเพิ่มการควบคุมของโปรตีนเป้าหมายแล้วก็ลดการดื้อยานะคะคือ PROTAC เนี่ยเป็น heterobifunctional โมเลกุลที่มีขนาดเล็กแล้วก็ประกอบด้วย2ส่วนหลักที่เชื่อมด้วยลิงเกอร์ก็คือส่วนที่เป็น YH จะเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับโปรตีนเป้าหมายที่ต้องการทำลายส่วนที่เป็น E3 ligase ligand ก็คือจะเป็นส่วนที่เชื่อมติดกับตัวเอนไซม์ E3 ligase ที่ทำหน้าที่ในการเติมโปรตีนยูบิควิตินให้โปรตีนเป้าหมายแล้วก็ส่งไปทำลายที่โปรตีโอโซมเรามาดูกันว่าโปรแทคทำงานยังไงก็คือในส่วนของ YH เนี่ยจะเชื่อมติดกับตัวโปรตีนเป้าหมายส่วนตรงที่เป็น E3 ligase ligand ก็คือจะเชื่อมติดต่อกับตัวเอนไซม์อิทิไลเกสจากนั้นจะเกิดการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการยูบิควิตเนชันก็คือการเติมโปรตีนยูบิควิตินให้กับโปรตีนเป้าหมายแล้วก็ส่งไปทำลายที่โปรตีโอโซมจากนั้นตัวโปรแทกก็คือจะหลุดออกมาแล้วก็จะนำมาใช้ในการทำลายโปรตีนต่อๆไปโปรแทกเนี่ยมีการพัฒนาในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งโรคเกี่ยวกับระบบทางระบบประสาทเกี่ยวกับระบบทางภูมิคุ้มกันแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการศึกษาโปรแทกที่เกี่ยวกับการรักษาโรคมาลาเรียโรคไข้มาลาเรียเนี่ยเป็นโรคที่ติดเชื้อพลาสโปรโตซัวในกลุ่มพลาสโมเดียมซึ่งจะติดต่อสู่คนเนี่ยผ่านการกัดของยุงก้นป่องตัวเมียผู้ที่ได้รับเชื้อเนี่ยจะ อยู่ในจะมีช่วงระยะฟักตัวเนี่ยประมาณ 10-15 วันแล้วก็จะลักษณะเด่นของโรคนี้ก็คือจะมีอาการไข้หนาวสั่นแล้วก็ปวดหัวปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในบางรายที่มีอาการหนักก็คืออาจจะมีโรคแทรกซ้อนอย่างเช่นตับวายไตวายหรือว่าโรคไข้มาลาเรียขึ้นสมองก็คือทำให้สามารถเสียชีวิตได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีในช่วงประมาณกลางปีที่แล้วเนี่ยมีรายงานว่าในกลุ่มของลุ่มแม่น้ำโขงมีพบการติดเชื้อมาลาเรียประมาณ 52,000 เคสในประเทศไทยเนี่ยพบประมาณ 5,200 เคสซึ่งส่วนใหญ่จะติดเชื้อ Plasmodium vivax แล้วก็รองลงมาก็คือจะเป็นกลุ่มของ Plasmodium falciparum แล้วก็ที่เป็นกลุ่มของเชื้อผสมการติดเชื้อเนี่ยมีสาเหตุมาจากการข้ามพื้นที่ระหว่างทางชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านในการรักษาเนี่ยจะมีการใช้ Artemisinin based combination therapy หมายถึงว่าเราใช้ยาในกลุ่มที่มีส่วนประกอบของอาร์ติมิสซินินร่วมกับยาต้านเชื้อมาลาเรียกลุ่มอื่นแต่ว่ามันจะมีปัญหาก็คือการเกิดเชื้อดื้อยาดังนั้นเนี่ยการพัฒนายาที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องการดื้อยาเนี่ยจึงมีความจำเป็นเพราะฉะนั้นก็คือเราจะมีการพัฒนาตัวโปรแทคที่ใช้ในการพัฒนาจะเป็นพัฒนายาในการรักษาโรคมาลาเรียต่อไปแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยคือเราด้วยความที่เราไม่มีโปรแทคที่รักษาโรคมาลาเรียแล้วเราก็ยังไม่มีข้อมูลของอิทิไลเกสที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของตัวโปรแทคตัวเนี้ยดังนั้นเราจึงต้องทำการค้นหาอิทิไลเกสแล้วก็ศึกษาเป็นไซต์ตัวนี้เพื่อที่จะใช้เป็นโปรตีนทาร์เก็ตจึงนำมาสู่ในการศึกษาของงานวิจัยแล้วก็ที่จะศึกษาเอนไซม์ตัวนี้โดยเรามีแคนดิเดตเนี่ยตัวแรกที่นำมาศึกษาก็คือ MDM2 ตัวนี้ก็คือมาจากเป็นหนึ่งในโดเมนของตัวสวิตช์ MDM2 ที่ identify มาจากการใช้ไบโอนฟอร์เมติกเอนไซม์ตัวนี้มีฟังก์ชันในการยับยั้งการทำงานของโปรตีน P53 ก่อนหน้านี้คือจะมีการศึกษามาว่าในของนัดลินทรีที่มันเป็นอินฮิบิเตอร์ของ MDM2 เนี่ยเมื่อเอามาพัฒนาเป็นโปรแทคสามารถจะจับโปรตีนตัวนี้แล้วก็ทำลายโปรตีนเป้าหมายได้นอกจากนี้ก็คือยังมีการศึกษาว่าไอดาสนัดลินที่เป็นอินฮิบิเตอร์ของ MDM2 ตัวนึงเนี่ยก็คือมีผลในการยับยั้งโปรตีนของ
Plasmodium falciparum เราจึงนำตัวโปรตีนตัวนี้มาศึกษาเป็นตัวแรกตัวที่สองก็คือเป็น NOTFO ซึ่งตัวนี้เป็นโปรตีนที่ identify ได้ใหม่เมื่อไม่นานมานี้ก็คือเป็นโปรตีนEthylase ที่ได้จากการทำ co-immunoprecipitation จากโปรตีนของ Plasmodium falciparum ที่ treat ด้วย PROTAC โปรตีนตัวนี้ทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของ CCR NOTFO ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบแล้วก็ป้องกันการสะสมของโปรตีนที่สร้างแบบไม่ถูกต้องจากการศึกษาลำดับนิวคลีโอไทด์ของโปรตีนตัวนี้พบว่ามันจะมีส่วนของริงโดเมนที่มีเชื่อว่าเป็นส่วนสำคัญของการเกิดการubiquitination แล้วก็ส่งโปรตีนเป้าหมายไปทำลายที่โปรตีโอโซมเนื่องจากกระบวนการศึกษาเอนไซม์แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยจำเป็นต้องใช้รีคอมบิแนนต์โปรตีนดังนั้นคือขั้นตอนในการศึกษาเริ่มต้นก็คือจากการโคลยีนตัวนี้แล้วก็ผลิตโปรตีนในโลกของอีโคไลซิสเต็มทำโปรตีนให้บริสุทธิ์จากนั้นก็คือนำโปรตีนที่ได้เนี่ยไปศึกษากิจกรรมเอนไซม์แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆสุดท้ายก็คือตกผลึกโปรตีนเพื่อที่จะดูโครงสร้างจากผลการทดสอบของโปรตีนตัวนี้เนี่ยคือพบว่าตัวโปรตีนตัว MDM2 เนี่ยมันไม่มีกิจกรรมของubiquitination auto ubiquitination หมายถึงว่าการเติมโปรตีน ubiquitin ให้กับตัวมันเองแต่ว่าความน่าสนใจก็คือโปรตีนตัวนี้คือยังมีอินเตอร์แอคชั่นกับตัวไอดาซินาดินเดอริเวทีฟที่เป็นอินฮิบิเตอร์ของโปรตีนตัวนี้ดังนั้นเนี่ยเราจึงสามารถนำโปรตีนตัวนี้เนี่ยอาจจะทำศึกษาต่อในเรื่องของโปรตีนอินเตอร์แอคชั่นระหว่างตัว MDM2 กับนัดลินเบสโปรแทกแล้วก็กับโปรตีนที่สนใจตัวอื่นได้คือทั้งนี้คือโปรตีน MDM2 เนี่ยเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่เราเอามาศึกษาฟังก์ชันแล้วก็เป็นข้อมูลของพาราไซต์อีทรีไลเกสเพื่อที่จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาโปรแทกต่อไปในอนาคตซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรายังมีแคนดิเดตหนึ่งตัวดังที่กล่าวไปด้านหน้ากล่าวไปข้างต้นก็คืออยู่ระหว่างการเตรียมโปรตีนที่จะนำไปศึกษาฟังก์ชันต่อไปค่ะซึ่งก็ขอบคุณทางทีมวิจัยแล้วก็ขอบคุณปปค.ที่สนับสนุนทุนค่ะค่ะขอบคุณดร.นวพันธ์นะคะ